จะเห็นอันนี้แก้วเม็ดทิ้งนะครับนี่ฟักทองข้างบ้านหน่วยใหญ่เลยครับนี่อุบเบอร์เลยร้านเจเสานะครับบ้านโศกหินนะครับนั่นคือแฟงนะครับนี่แฟงขึ้นราคาบาทเลยสุดยอดดีๆเห็นหวยเห็นบ่บ่เห็นเด้อล่ะเห็นบ่เดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งก่อนบ่ตาหน่วยบักบักแฟงมีเลยเนาะขายได้หลายแล้วบ่ถึงกินข้าวว่าขายได้หลายเหรอนี่มั้ยบ่เพิ่นว่าขายได้หลายแล้วเพิ่นว่าขายได้เท่าไหร่ล่ะนี่เป็นได้300-400แล้วโอ้โลละ35เพิ่นว่าบ่แพงใหญ่แพงโบราณนั่นบ่บ่โหมันหน่วยมันยาวโอ้เดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับนี่เพราะว่าเขาซื้อตลาด3หาขอขาย3หาโอ้นี่นะครับแม่เล่านี่ๆๆครับโอ้มีอยู่ไว้อยู่พุ่นๆนั่นนะครับลูกเล็กๆนะครับโอ้แฟงนะครับนี่เด้มีอยู่ครับมีอยู่นู่นๆอีกลูกนึงนะครับขึ้นบนหลังคาบ้านเลยนะครับนี่หลังคาหลังร้านเลยนะครับเออนี่นะครับต้นมันอยู่ข้างล่างแค่นี้ก็ได้กินนะครับนี่โอ้เห็นหลายลูกอยู่นะครับกำลังดอกด้วยก็มีนะครับนุ่นงามงามเลยหลังบนหลังคาบ้านลงก่อนครับโอ้เห็นยังป่ะเพื่อนนุ่นนี่เดี๋ยวปลูกว่านี่ต้นนี้เดี๋ยวปลูกป่ะหรือโอ้ย่นมันอันนี้คือเกิดเองในธรรมชาติหมดนะครับนี่ใส่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่แล้วตาดีเนาะมาเริ่มเลยเพื่อนตีใหญ่กว่าเมื่อกี้อันตีใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเจ้าของนี่เห็นบ่นี่เจ้าของเพิ่นบ่เห็นอันตีแค่เอาเม็ดมันมาทิ้งข้างบ้านได้กินเลยครับนี่หน้าทางมาสุขินขายได้หลายแล้วแปลกๆดีก็เลยมาดูนะครับมาดูผักของพี่เสานะครับเจ๊เสาบ้านโศกหินนะครับสุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดเลยเจ๋งอ่ะคุณนะครับมันขึ้นในหลังคาป่ะหลังคากระเบื้องได้กินเสยเลยขายได้หลายร้อยไอ้ได้หลายแล้วคุณว่าขายได้หลายว่า3ลูกนี่ก็พลอยเกิดเองแม่นผักที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับสําหรับบ้านตรงนี้นะครับบนหลังคาร้านค้านะครับหน้าบ้านสุขินนะครับศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ